ส่วนช่วง In On Ad TV วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ของนักศึกษาซึ่งก็จะมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่โลกอนาคตนะครับติดตามจากคุณปรียาพรทรัพย์แสงยากรกันครับสวัสดีค่ะIn On Ad TV กับปรียาพรทรัพย์แสนยากรค่ะค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์หรือยังเว็บมาสเตอร์แคมป์2018นี้ถือเป็นเวทีที่ให้น้องๆได้ศึกษาเรียนรู้ลองผิดลองถูกเตรียมความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในอนาคตค่ะโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่15แล้วค่ะได้ผลิตบุคลากรในสายงานเว็บไซต์มามากมายจัดโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CPO จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโดยในปีนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สร้างสรรค์เว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ Digital Innovation ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคตค่ะปีนี้ในธีมของเราก็คือ Digital Innovation ครับก็คืออยากให้น้องเนี่ยคิดว่าดิจิตอลเนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาชีวิตของเรายังไงครับการพัฒนาชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เล็กๆง่ายๆที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นดีขึ้นสะดวกขึ้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยขับเคลื่อนอนาคตของการงานของน้องหรือประเทศของเราได้ครับภายในระยะเวลาเข้าค่าย4วันน้องๆจะไม่ได้ฝึกแค่สร้างเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวค่ะแต่จะได้เรียนรู้องค์ประกอบด้านอื่นที่สำคัญต่อการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโดยได้แบ่งเป็น4สาขาได้แก่เว็บคอนเทนต์เว็บไซต์เว็บมาร์เก็ตติ้งและเว็บโปรแกรมมิ่งเพื่อให้น้องๆได้รู้จักการทำงานร่วมกันกับหน้าที่อื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตการทำงานค่ะซึ่งจากผลงานของน้องๆในปีนี้มีความหลากหลายค่ะแต่สิ่งสำคัญที่น้องๆยังต้องเติมเต็มคือการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างไม่หยุดนิ่งเป็นแค่4วัน3คืนสิ่งที่น้องได้เนี่ยมันเป็นแค่พื้นฐานในการที่จะทำให้ก้าวต่อไปในวงการดิจิตอลและ IT นะคะสิ่งที่เขาต้องเติมเต็มก็คือการวิ่งตามเทคโนโลยีเนี่ยแหละค่ะที่ยังมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหยุดวิ่งเขาก็จะไม่ทันที่จะทันโลกต่อไปค่ะส่วนน้องๆเองก็ตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆตอนที่เข้ามาเข้าค่ายนะครับก็แค่คิดว่าโอ้ก็ชอบเว็บก็น่าจะทำเว็บแต่ว่าพอเราได้เข้ามาในค่ายนี้เราเจอคนที่แบบว่าเราเก่งกว่าเราเยอะมากเจอพี่ๆที่แบบว่าคอยให้คำแนะนำมันทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆครับคือเราไม่อยากจะหยุดอยู่แค่นี้เราอยากพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆจนเป็นเก่งเหมือนอย่างพี่ๆเขาครับนักศึกษาในวันนี้ก็คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตค่ะแต่สิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมพวกเขาให้เป็นบุคลากรเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ